ภูเขาไฟไวท์ไอแลนด์ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับสร้างผลกระทบตามมาทําให้ตอนนี้การให้บริการของสายการบินภายในประเทศหลายสายต้องถูกยกเลิกไปชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่ตอนนี้ยังจําเป็นจะต้องติดตามก็คือผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมหนักในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งผลกระทบรอบนี้ทําให้มีเหตุการณ์น้ําท่วมถนนการจราจรกลายเป็นปัญหานอกจากนี้ยังมีน้ําบางส่วนไหลเข้าท่วมสถานีรถไฟใต้ จนจําเป็นจะต้องหยุดให้บริการไปบางส่วนอีกด้วยครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักก่อนหน้านี้ในกรุงโตเกียวครับและทําให้มีปัญหาน้ําท่วมอย่างหนักอย่างเช่นสถานีรถไฟใต้ดิน2แห่งครับที่มีน้ําไหลเข้าท่วมไปถึงในพื้นที่ด้านในทําให้จําเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวโดยเฉพาะที่สถานีอิชิกาวะครับมีน้ําไหลไปถึงที่ชานชลาและที่รางรถไฟ ส่วนที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักน้ําที่ไหลลงมาตามขั้นบันไดทางเข้าของสถานีมีลักษณะไม่ต่างจากน้ําตกเลยทีเดียวครับเหตุการณ์น้ําท่วมสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเที่ยวนี้กระทบกับผู้โดยสารจํานวนมาก ไม่ต่างจากท้องถนนอีกหลายเส้นทางก็จมอยู่ใต้น้ําท่วมสูงซึ่งเป็นผลมาจากท่อระบายน้ําไม่สามารถรองรับน้ําในปริมาณมากได้ส่งผลทําให้น้ําบางส่วนไหลทะลักจากท่อขึ้นมาท่วมถนนจนทําให้รถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรบนเส้นทางได้หลังจากหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีความเสียหายมาจากน้ำท่วมแล้วรอบหนึ่งครับเรียกได้ว่าเป็นการซ้ำเติมสถาน,านการณ์ในจุดที่เป็นจุดเดิมที่เคยมีปัญหาน้ำท่วมมาแล้ว ล่าสุดทางการของกรุงโตเกียวครับได้แนะให้ประชาชนมันติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่น้ําท่วมขณะที่ทางอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดว่าวันนี้สภาพอากาศน่าจะกลับมาดีขึ้นแต่ยังมีคำเตือนให้ต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพอากาศกันต่อไป จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ญี่ปุ่นครับไปต่อกันที่สถานการณ์ภูเขาไฟไวไอแลนด์ในนิวซีแลนด์ครับที่ปะทุขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ได้พ่นเท่าถ่านลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทำให้ทางการนิวซีแลนด์ต้องสั่งประกาศยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวโดยเฉพาะสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ที่เป็นสายการบินแห่งชาติที่ถูกสั่งยกเลิกไปอย่างน้อยๆ10เที่ยวบินหลังจากมีละองเท่าถ่านภูเขาไฟลอยปกคลุมไปในจุดที่เป็นเส้นทางของ หลายสายเที่ยวบินนะครับโดยเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศซึ่งนักวิทยาศาสตร์ของนิวซีแลนด์เตือนว่าภูเขาไฟไวไอแลนด์หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวาคาอารีตามที่ชนเผ่าพื้นเมืองมารีในนิวซีแลนด์ใช้เรียกกันมีโอกาสจะปะทุต่อเนื่องได้อีกนานหลายสัปดาห์หรือว่าอย่างช้าอาจจะไปถึงหลายเดือนซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งของนิวซีแลนด์นะครับห่างจากฝั่งไปประมาณ50กิโลเมตรห่างจากเมืองโอกลแลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ไปประมาณ200เมตร ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญครับแต่ปัจจุบันภูเขาไฟไวท์ไอแลนด์แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ห่วงห้ามไปแล้วตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนหรือนับตั้งแต่ปี2562หลังจากเกิดการประทุครั้งใหญ่และเริ่มมีการพ่นเท่าทานบวกกับไอร้อนออกมาและเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้มีนักท่องเที่ยวที่กําลังอาศัยอยู่บนเกาะเสียชีวิตไปอย่างน้อย,อย22คนจนทําให้ทางการต้องประกาศให้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามตามมาจากเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุนั่นเองครับ ปิดท้ายครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์เรือรูที่อับปางแถวๆนอกชายฝั่งเกาะซิซิลีของอิตาลีตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผ่านมาหลายวันครับเจ้าหน้าที่สามารถนําร่างผู้เสียชีวิตอีก4คนขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลได้แล้วแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในการยืนยันโดยผู้เสียชีวิต4คนที่ถูกพบภายในซากเรือที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลลึกลงไปประมาณ50เมตรคาดว่าน่าจะเป็นไมล์ลิน นักธุรกิจด้านเทคโนโลยีชื่อดังของอังกฤษพร้อมกับลูกสาววัย18ปีส่วนผู้ที่สามารถระบุตัวตนได้แล้วนะครับก็คือจอนาธามบรูเมอร์นายธนาคารจากบริษัทมอร์แกนสแตนลีย์บริษัทด้านการเงินชื่อดังและยังมีคริสมอร์วิ l โลทนายความชาวเมริกันด้วยนี่คือ4ผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วส่วนอีกสคนที่เหลือก็คือจูดี้ที่เป็นภรรยาของบรูเมอร์ กับเนดาภรรยาของ m มร์วิลโลนะครับสองคนนี้ยังคงหายสาบสูญอยู่แต่แรายง,งานล่าสุดทางเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเจอศพที่5แล้วตอนนี้กำลังรอการยืนยันอย่างเป็นทางการครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับแาะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็นครับ